เราผ่านปากเหวมาแล้วนุกสั่งเสียลูกและสามีเตรียมตัวตายอัปเดตอาการป่วยแม้ว่าจะกลายเป็นคนแม่ลูกสามแต่เจ้าตัวยังดูหน้าเด็กตลอดการสำหรับนุกสุทธิดาเพราะแม้จะอายุนามเดินทางมาไกลเล็ก5ในอีกไม่กี่ปีแต่บอกเลยว่าการเวลาไม่สามารถพรากความอ่อนเยาว์ในตัวเธอไปได้ค่ะล่าสุดเธอพร้อมลูกชาย2คนปิโป้อดัมมาเปิดใจในรายการคุยแซกโชว์ของทางช่องวัน31นี่เผยความในใจว่าในตอนนี้ได้สั่งเสียลูกกับสามีพร้อมเตรียมตัวตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังแชร์เทคนิคการเลี้ยงลูกทั้ง3แบบที่3สไตล์ชนิดที่ต้องปรับจูนกันแบบไร้ลิมิตส่วนอาการแพนิคที่กำเริบหลังจากคอนเสิร์ตใหญ่นั้นเจ้าตัวบอกว่าอยู่ในขั้นตอนของการรักษาตอนนี้มะเร็งต่อมไทรอยด์เราก็ตัดทิ้งไปเลยแต่มีผลต่อร่างกายเรามากโดยเฉพาะฮอร์โมนมันจะทำให้เราแก่ก่อนวัยรวมไปถึงซึมเศร้าและผู้หญิงปกติเริ่มเข้า40วัยทองก็จะสวิงแต่คนที่มีต่อมไทรอยด์ก็สวิงมากกว่าประคองตัวเองในทุกวาระโอกาสและพอซึมเศร้าหายไปแพนิคมันเป็นโรคที่ยังอยู่ถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีซึ่งในคอนเสิร์ตล่าสุดแพนิคมันกลับมาเหมือนเราพักผ่อนน้อยมันส่งสัญญาณมาเวลากำเริบกล้ามเนื้อจะเกร็งใกล้เคียงกับตาคิวปวดตามคอแต่ถ้าหนักก็ช็อกหัวใจวายอาจจะกินยาตลอดชีวิตค่ะทำให้แคลเซียมไม่ดูดซึมวันหนึ่งทานยาเยอะมากแต่เราก็ต้องเลือกทานตัวไหนทานแล้วคุ้มค่ากับไตรวมไปถึงการกินยาที่เกี่ยวกับการหายใจด้วยค่ะ